สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอัพเพล็กเทลรีเควียมนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองเรสซิตี้นั่นเองเนื่องจากว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เดินทางมาในแหละแต่ว่าระหว่างเดินทางเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นเองและในที่สุดฮิวโก้ก็ได้เผลอปล่อยพลังแมคคาราออกมาดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าในเมืองแห่งนี้เนี่ยเราจะได้เจออะไรเพราะว่าจากพาร์ทที่แล้วก่อนจบเนาะเบรชิกับรูคัสก็บอกว่าเมืองนี้เนี่ยจะมีมาจิสเตอร์ออฟวอลดินอยู่นั่นเองซึ่งคนนี้เนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับมาคูราเนี่ยมาหลายศตวรรษแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้หรือเปล่าซึ่งคาดว่าเราน่าจะต้องไปหาเขาเนี่ยแหละว่าเขาอยู่ที่ไหนนั่นเองและในขณะเดียวกันกลุ่มดีออเดอร์เนี่ยก็ปกครองที่นี่ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าสถานที่แห่งนี้อะไรบ้างซึ่งถ้าทุกคนจะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนกับงานแฟร์ทั่วๆไปก็จะมีแบบเนื้อขนมอะไรต่างๆขายหมดเฮลโลเจ้าหมูเอ้ยเนื้อย่างนะสนใจทดลองหรือเปล่าไหนดูซิอร่อยหรือไม่โอ้คือแบบภาพชัดมากเลยโอ้กลิ่นมันหอมมากเลยลองดูสิสักชิ้นหนึ่งเล็กๆดีไหมอ่ะลองดูโอ้อร่อยมากฮ่าเป็นไงบ้างชอบหรือเปล่าใช่แต่ว่ามันคงไม่ใช่เนื้อหมูหรอกใช่หรือเปล่าไปกันเถอะฉันว่าไปดูกันต่อว่าแบบมีอะไรที่เหลือบ้างใช่แล้วเนื้อหมูหรือเปล่าทำไมทุกคนมันอึ้งหลักเกิดอะไรขึ้นส่วนอันนี้นั่นมันดีมากเลยฉันว่าฉันเริ่มหิวแล้วนะนั้นก็ไปต่อละการก่อนที่นายจะน่าถามมากกว่านี้คือไปเรื่อยๆก่อนอะเผื่อมันจะเจออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราผ่านไปข้างหน้านี้กันแต่ว่าชุดนายนี่คุ้นๆนะเหมือนภาคที่แล้วเลยเฮ้ยข้างหน้านี่มีคนยืนกันเพียบเลยเฮ้ฟังทางนี้ทุกคนเข้าวิกเตอร์แฮงเอาต์ต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานแฟร์ประจำปีของเซนต์จอร์จขอให้สนุกกับของขายในอาณาเขตแถวๆนี้แล้วก็ตลาดที่ตั้งเต็มไปหมดแน่นอนว่ามันมีการประมูลปลารวมถึงใช้สกิลในการยิงด้วยเช่นกันในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยงานแฟร์ของวัวนั่นเองพร้อมที่จะประมูลหรือยังและนั่นแหละว่าคาวิคเตอร์ของอานั้นได้ประทานพรให้งานแฟร์เซนต์จอห์นนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานอ๋อแสดงว่าเป็นงานแฟร์ของเซนต์จอห์นเองคือมาประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการประมูลปลามีการเล่นเกมฉันคิดว่าเราน่าจะเช็คอะไรแถวๆนี้นิดนึงเพราะว่าสต็อกน่าจะพอรวมถึงประมูลวัวได้เช่นกันงานแฟร์ปีนี้เนี่ยใหญ่กว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะเนี่ยอ๋อฉันต้องการชุดใหม่นะเนี่ยชุดที่มันอาจจะถูกกว่านี้นิดนึงแน่นอนว่าจะต้องมีการตกแต่งอะไรเรียบร้อยเพราะว่าอันนี้เป็นเจ้าหมูทั่วไปฉันได้ยินว่าของทั้งหมดเนี่ยมันหายไปนิดนึงมีคนตายเดี๋ยวเหมือนประโยคเมื่อกี้คือเขาพูดประมาณว่ามันมีกลิ่นศพลอยคละคลุ้งแล้วก็มีกับโรคภัยที่แบบคนเป็นแล้วตายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันคงไม่กระจายมาถึงนี่หรอกมั้งเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่เจ้าหนูมันรับปล่อยโรคระบาดแล้วนี่หรือว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเห็นหรือเปล่าผู้คนอยู่ตรงนั้นผู้คนกำลังยิ้มกันอยู่โอ้ในเรื่องจริงนั่นสิบ้านที่มีกังหันหมายไปแล้วด้วยโอ้ใช่แล้วอยู่ตรงตลาดนั่นใช่วิวนั้นน่าจะสุดยอดมาเลยคือพูดง่ายจะเห็นกังหันเหล็กที่แบบบอกทิศทางอยู่ด้านบนแสดงว่าน่าจะเป็นบ้านที่เราไปพักได้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผู้คนกำลังยิ้มสนุกสนานเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าว้าวนี่มันงานแฟร์นี่นะใช่ไหมเรามาดูกันว่าอันนี้ไม่ร่างวีกระแปลงจากเฟรนซ์เต็มไปหมดเลยลองดูมิล่าอ๋อวีกระแปลงนี้ก็เป็นทั่วไปเฮ้ยคือลายสวยเฮ้ยทำไมถึงไม่เปลี่ยนสไตล์ผมของตัวเองล่ะของผมมาเลยแต่ว่าฉันชอบแบบนี้นะนั่นก็เหมาะสำหรับเธอนะแต่ว่าผมของเธอนั้นต้องควรได้ปรนนิบัติอย่างดีด้วยแต่ว่าผมของเธอก็สวยนะพี่ขอบคุณมากเลยทีนี้คนนี้ก็จะแบบเหมือนเขาบอกว่าจะเปลี่ยนทรงผมไหมทรงผมจะได้ดีขึ้นอันนี้ก็เล่นงัดข้อกันอยู่เป็นไงบ้างอันนี้เขาก็งัดข้อกันไปเรื่อยๆก่อนส่วนบนโต๊ะนั้นมีอะไรเปล่าอ๋อเขาจะเดี๋ยวก่อนเล่นงัดข้อทำไมต้องโอ้นี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวชนะบ้าเอ้ยเขาชนะแล้วแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเอ่ยโอ้ไวน์ขวดนี้นั้นเป็นของขวัญจากพ่อใช่หรือเปล่าล่ะแต่เขาตายแล้วนี่แต่ว่าเขาก็ชอบไวน์นะมันเป็นไวน์ชั้นดีมากๆเลยแล้วเขาก็เป็นพ่อที่ดีด้วยใช่ไหมใช่แล้วเขาเคยเป็นพ่อที่ดีเอาล่ะทีนี้ตำรวจตลาดไปเรื่อยๆก่อนโอ้นั่นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามมากเลยฉันว่าฉันจะอยากแต่งในห้องของฉันนะและฉันก็ซ่อนตัวด้วยแน่นอนนายสามารถทำได้ทีนี้อันนี้น่าจะเป็นกล่องแล้วก็ตู้เป็นงานแฟร์ที่แบบดีมากๆทีนี้
เดี๋ยวเราจะต้องไปทางไหนต่อใช่ไหมดูงานแฟร์หมดเรียบร้อยแล้วดูสีพวกนั้นสิแล้วก็จินตนาการว่าถ้าสีพวกนี้อยู่บนเสื้อจะเป็นยังไงนะมันน่าจะเป็นเสื้อที่สวยที่สุดเลยนะฉันมั่นใจได้เลยสนใจสักชิ้นหนึ่งไหมจริงๆมีอะไรหลายอย่างที่สนใจมากๆจริงๆนะเนี่ยโอ้โหชุดก็สวยเหมือนกันมาเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านิดนึงว่าข้างหน้านี้เหมือนหรือเปล่าเหมือนเป็นซุ้มดอกไม้ดูนั่นสิดอกไม้พวกนั้นว้าวสมุนไพรหอมด้วยดีด้วยว้าวดาวเรืองพิมโรสนี่โอ้เธอนี่รู้จักสมุนไพรดีใช่ไหมเนี่ยจริงๆรู้จักแค่แบบดอกไม้ทั่วไปแม่ฉันเคยสอนเอาไว้พวกเขาเก็บสิ่งพวกนี้ไว้ในหนังสือต้องการซื้อดอกไม้หรือเปล่าล่ะขอบคุณมากเลยนะแต่พวกเราเนี่ยจะชอบหยิบดอกไม้แบบในป่ามากกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบกันอยู่แล้วจะเข้าใจแล้วล่ะขอให้สนุกละกันใช่แล้วไปดูที่เหลือกันดีกว่ามั่นใจได้เลยโอ้โหมีดอกดาวเรืองกับพิมโรสอยู่หรอเนี่ยมันเป็นตลาดทั่วไปชอบมากคือมันทำให้เขารู้สึกว่าแบบมันเป็นบรรยากาศที่แบบก็อยากท่องเที่ยวนี่ไงตลาดปลาประมูลปลาแน่นอนทีนี้ด้านขวามีอะไรป่ะไปดูแป๊บขอเช็คหน่อยอ๋ออันนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันฟรีนะและอันนี้จะเป็นของจากผู้มาเยี่ยมThe Call Arsura เฮ้ยคิดว่าจะเล่นหรือเปล่าดูเหมือนว่าสามารถเล่นได้นะไงดูสิเล่นได้หรือเปล่าเอาล่ะแล้วเล่นยังไงล่ะแน่นอนว่าจะยิงได้4ครั้งด้วยกันยิงไปที่ลูกบ่าด้วยนั่นเดี๋ยวฉันยิงละกันพร้อมหรือยังไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างง่ายมากยิงให้โดน4บล็อกเหรอไอ้พร้อมเออได้แล้วแล้วก็ตรงนี้อีกทีนึงได้ไหมนี่อ้าวเธอสุดยอดมากใกล้แล้วล่ะยิงได้4ครั้งแล้วก็ถล่มให้หมดเหรอไปต่อนะอีก4แล้วก็ด้านบนพร้อมหรือยังนี่แน่ว้าวว้าวเธอยิงได้เยอะมากนั่นเป็นสิ่งที่ฉันคาดการไว้อยู่แล้วโอ้เธอเป็นนักเล่นที่สุดยอดมากอย่าลืมใช้สลิงด้วยล่ะแต่เราต้องไปต่อแล้วล่ะขอบคุณมากเลยบ๊ายบายนี่ไงได้ของใหม่ๆแล้วทีนี้เรากดดูนิดนึงว่ามันมีอะไรไหมอ๋ออันนี้แหละมันจะเป็นแบบของขวัญเล่นทั่วไปว่าแบบเฮ้ยเราปาชนะแล้วนะเรามาด้านหลังตรงนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีอ๋อมีคนพ่นไฟอยู่นี่ไงพ่นไฟว้าวไฟที่ร้อนแรงไหนดูสินี่ไงคนก็ชมวิธีการเล่นไฟมันเป็นกลสักนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเขาสามารถพ่นไฟได้อย่างไรกันว้าวไหนเราไปดูใกล้ๆสิมีอะไรไหมอันนี้เขาก็พ่นไฟไปเรื่อยๆว้าวยอดมากมันถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing จริงๆนะทีนี้เดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อดีกว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมไปดูบ้านเราดีกว่าบ้านเราน่าอยู่ด้านบนแล้วเฮ้ยเพราะเราสามารถใช้ห้องร่วมกันได้หรือเปล่าไม่อยากมีห้องตัวเองเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น้อยเราก็สามารถเชิญชวนคนอื่นเข้ามาห้องของเราได้ใช่ฉันชอบสถานที่แห่งนี้เหลือเกินฉันด้วยมั่นใจหรือเปล่าแต่ว่าฉันก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลานะฉันรู้ตั้งแต่ที่เขาเนี่ยได้ให้กับตามีอำนาจมากขึ้นเนี่ยฉันก็ต้องทำงานมากขึ้นเหมือนกันอ๋อ I see เข้าใจแล้วตรงนี้เขาก็คุยกันแหละแบบเฮ้ยทำไมต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยด้านหน้านั้นเหมือนจะมีใครลุมเวทีอยู่หรอแอบไปดูได้ปะแอบดูมากเลยส่วนอันนี้ก็คือส่วนนะส่วนเข้าบ้านใครก็ไม่รู้ไม่มีไปดูกันดีกว่าข้างหน้านี้มีอะไรไหมเห็นคนยืนมุงอ๋อเป็นงานแสดงดนตรีนั่นเองว้าวฉันไม่สามารถเห็นได้เลยอ่ะเฮ้ยรู้หรือเปล่าลองมานั่งอยู่บนไหล่พี่สี่ได้เลยได้โปรดเอาละพร้อมหรือยังนี่เรามาดูบ้างรู้สึกไงบ้างอยู่ด้านบนนะใช่ฉันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ฮิวโก้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วน้องเห็นไหมนะคนนั้นอ่ะเฮ้ยเย่ก็เล่นดนตรีไปเรื่อยคือปล่อยให้ฮิวโก้เขาแบบได้มีความสุขมากเพราะแบบเขาเจอเรื่องมาเยอะแล้วเหมือนกันว้าวเพลงมันสนุกมากเลยแต่ฉันว่ามันเป็นบทเพลงที่ยอดเยี่ยมจริงๆว้าวพวกเขาสนุกกันจริงๆนะเอาล่ะเด็กหนุ่มพวกเราต้องไปที่บ้านแล้วล่ะฮะจริงหรอใช่แล้วแม่น่าจะกำลังรอพวกเราอยู่นะฉันบอกว่าฉันอยากจะอยู่ได้นานสักคืนนึงเดี๋ยวพวกเราค่อยกลับมาไปหาแม่ก่อนเดี๋ยวแม่ห่วงฮิวโก้เอาล่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆก่อนคือตอนนี้มีงานเฟย์ผู้คนอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่รู้นะมันจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นหรอทุกอย่างเกิดขึ้นข้างนอกไงจะคิดว่าพวกเขารู้แหละแต่พวกเขาน่าจะรู้สึกปลอดภัยนะ
นายเองก็ด้วยเหมือนกันอย่าไปทักสิเดี๋ยวทักแล้วเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาล่ะซวยเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปบ้านของเราอ่ะเดี๋ยวลงไปเดินข้างล่างนิดนึงนะจับไว้แน่นๆไปยังได้เลยผมอดทนรอไม่ไหวที่จะเห็นบ้านของเราฉันสงสัยเหลือเกินว่าบ้านจะใหญ่แค่ไหนน่าจะเป็นเตียงที่แบบดีด้วยเช่นกันฉันบอกว่าที่ห้องนอนนั้นจะเห็นตลาดนั้นด้วยแน่นอนเอาล่ะบ้านเราน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แล้วที่มันมีแบบกังหันเหล็กอยู่ตรงนั้นน่ะดูเหมือนว่ามีใครรอเรามานานแล้วเหมือนกันนั่นเนี่ยทีนี้เราสำรวจก่อนว่าแบบแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นแบบสถานที่ซักผ้าโอเคเราอย่าปล่อยให้ฮิวโก้รอนานเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีบ้านของเราอยู่ตรงนู้นแล้วก็เห็นลูคัสและเฮ้ลูคัสเฮ้ว่าจะกลับมากันแล้วเป็นไงบ้างแน่นอนว่าพวกเขากำลังสนุกนั่นเรื่องจริงมาทำให้เราพวกเราเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งมั่นใจเลยเหลือเกินว่าน่าจะมีสมภัยสดๆอยู่ดูนะสิฉันคิดว่าเมื่อเราสามารถเรียกว่าบ้านได้ใช่แล้วนี่คือบ้านฉันแทบไม่ได้พูดคำนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะคือสวยมากๆอ่ะแล้วก็สิ่งที่ลูคัสพูดอ่ะก็น่าจะเป็นความที่แบบคิดถึงบ้านจริงไม่คิดว่ามีใครอาจจะพักผ่อนเล็กน้อยนิดนึงมั่นใจได้เลยนั้นเข้าไปข้างในนิดนึงฮิวโก้ง่วงแล้วดังนั้นเดี๋ยวพาฮิวโก้ไปนอนก่อนดีกว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเอเนอร์จีเยอะเหลือเกินนั่นไงปลาตัวอยู่ตรงนั้นไปฮิวโก้พักก่อนละกันเอเนอร์จีเราเยอะมากวันนี้โอ้เงียบมากเลยนะแต่น้องน้อยก็ไม่ได้ร้อนมากด้วยเป็นสถานที่แบบอยู่ได้สบายๆเอาเข้าไปข้างในหรือยังพร้อมแล้วล่ะไปเดี๋ยวเราเปิดประตูดีกว่าอ๋อมันต้องคุยรอบหนึ่งหรอเอาละนำทางไปได้เลยมาละค่ะเรามาถึงบ้านแล้วฮิวโก้นี่คือบ้านของพวกเราลองดูรอบๆนี้สิครับเอาละเดี๋ยวพวกเราค่อยดูกันทีหลังแล้วกันแม่คะห้องฮิวโก้อยู่ที่ไหนหรอคะเขารู้สึกเหนื่อยมากเลยอยู่ได้บนบันไดง่ายเตียงพร้อมแล้วด้วยขอบคุณมากค่ะคุณแม่มากันเถอะดูเหมือนว่าน้องจะง่วงแล้วนะอ่ะพาน้องขึ้นไปนอนก่อนน้องง่วงจริงๆอ่ะแล้วน้องเผลอปล่อยแมคคูราไปแล้วรอบหนึ่งเราจะต้องมาอยู่ด้วยกันนะอามิเซียไปที่ไหนแล้วก็หรอ The island ที่เกาะนั่นที่จะได้รักษาด้วยนะรักษากันหรอโอ้นั่นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วพี่จะไปแน่นอนมันอาจจะน้องหลับแล้วพักผ่อนก่อนละกันเนาะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวส่วนเราลงไปเดินข้างล่างดีกว่าว่าแบบเวทีกับลูคัสพูดอะไรนายคิดมากเกินไปนะบางครั้งนายอาจจะต้องเชื่อความรู้สึกจะดีกว่าผมพยายามอยู่แต่ว่าผมก็ยังติดอยู่ในโลจิกอันนี้อยู่อะแต่สารนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎของธรรมชาติและมาคุลักก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนายไม่ต้องการโลจิกหรอกลูคัสนายควรจะต้องใช้ความเป็นมนุษย์บางทีผมอาจจะยังไม่ได้แบบรู้สึกพอกลายเป็นมนุษย์แท้จริงแน่นอนเดี๋ยวนายก็จะได้เป็นแหละนั่นก็เป็นสิ่งที่นายสงสัยอยู่เสมอไม่ฮิวโก้ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าเกิดแกถูกใครครั้งฉันจะฆ่าแกทั้งหมดอามิเซียฮิวโก้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนด้านหลังเกิดอะไรขึ้นอามิเซียรีบเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาอะไรแล้วงั้นเหรอโอ้โหล่างั้นเหรอเป็นเหตุการณ์ช็อกอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ปลุกมาคุลาสตื่นขึ้นมาเราอุตส่าห์บรรเทา6เดือนนั้นมาแล้วหลังจากที่เขาผ่านขั้นที่2มาแต่ว่าการรักษาสมดุลของเลือดเขานั้นเป็นสิ่งที่เลดออกมากอามิเซียไปกับลูคัสมาจิสเตอร์วอร์ดูน่าจะอยู่ที่ไหนในเมืองแห่งนี้ตามหาเขาแล้วบอกให้เขาเนี่ยมาที่นี่โดยเร็วที่สุดรับทราบแล้วค่ะหยิบสลิปไปด้วยอามิเซียหนูรู้ค่ะพวกเราจะระวังตัวนะคะโอ้อาการน่าจะไม่ค่อยดีแล้วเหมือนมาคุล่ามันตื่นขึ้นมาแล้วเราอยู่ในช่วงรอบที่2ด้วยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อว่าเราตามหามาจิสเตอร์ได้ยังไงไปพบฟาร์มเมอร์พวกนั้นมันไม่ควรมันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกแล้วฉันจะมั่นใจได้อย่างไรล่ะเธอไม่สามารถควบคุมสิ่งที่อยู่ในเลือดได้มาคุล่าเป็นอย่างนั้นและมาคุล่าพยายามจะหาจุดแคริเออร์ซึ่งมันอยู่ในช่วงระยะเวลาตะกันแล้วมาจิสเตอร์วาดูจะช่วยได้หรือเปล่าเดียร์เดอร์เนี่ยได้ศึกษามาคุล่าเนี่ยมาหลายศตวรรษแล้วถ้าเกิดพวกเราไม่สามารถช่วยได้ฉันก็ไม่รู้ว่าใครสามารถช่วยเหลือได้ด้วยพระเจ้าช่วยปกป้องดูอาซะด้วยเอ้ยปกป้องฮิวโก้ให้ด้วยเริ่มเล่นสลับกันแล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องตามหาวาลดินก่อนซึ่งไม่รู้ว่าวาลดินอยู่ที่ไหนต้องไปหาในเมืองนี่แหละเดี๋ยวเราตามลูคัสไปเรื่อยๆก่อนคิดว่าสถานที่แห่งแรกที่เราต้องไปอ่ะมันน่าจะเป็นตลาดเปล่าว่าคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยน่าจะรู้เยอะสุดนะว่าแบบ
อยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวนะวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งไปเรื่อยๆทีนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรจากลูคัสนะเราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นว่าถ้าเกิดบอดี้ไม่โผล่ตัวขึ้นมาฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่รอบคอบ The Other เนี่ยก็ชอบทำตัวแบบนี้ตลอดมีใครบางคนน่าจะรู้เกี่ยวกับเขาลองถามรอบนี้ก่อนเผื่อใครรู้เป็นคนที่รอบคอบแล้วก็จะอยู่เงียบๆอ่ะโอเคนั้นก็เห็นพอแล้วเอาล่ะเป็นผู้คุ้มกันเมืองแห่งนี้มีเขาน่าจะรู้แหละนั้นลองถามแป๊บนึงฮัลโหลขอโทษด้วยนะครับคุณรู้ไหมครับว่ามาจิสเตอร์วอร์ดินอยู่ที่ไหนฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเซอร์วอร์ดินนะแต่เขาไม่ใช่มาจิสเตอร์เราไปที่ตลาดสิคนขายดอกไม้น่าจะรู้ฉันคิดว่าเขาน่าจะขายดอกไม้สมุนไพรแบบเป็นช่วงเวลาบางครั้งบางคราวอ๋อแสดงว่าน่าจะติดต่อมาซื้อสมุนไพรฉะนั้นนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาคนขายดอกไม้ก่อนนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันแน่นอนว่าเขาคงไม่เปิดเผยตัวว่าตัวเองเป็นจีออเดอร์หรอกเพราะเรามาที่นี่บางทีอาจจะในตลาดนี้เนี่ยน่าจะมีคำตอบอะไรบางอย่างได้ดังนั้นเนี่ยนี่ไงเจอแล้วคนขายดอกไม้คนเดิมนี่แหละที่เราคุยมาสวัสดีค่ะมีเรื่องจะถามนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะโอ้นั่นเธอนี่เธอจะหาดอกไม้ให้กับน้องชายของเธอใช่หรือเปล่าจริงๆดิฉันกำลังตามหาเซอร์วอร์ดินก่อนฉันเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นลูกค้าคุณอ๋อเขาเป็นลูกค้าของสามีของฉันเองแหละเขาได้ติดต่อค้าขายเกี่ยวกับสมุนไพรนั่นเองแต่ว่ามาร์ตินน่าจะอยู่ตรงที่น้ำพุนั่นนะบอกฉันว่าฉันส่งเธอมานะเขาใส่ชุดคลุมสีน้ำตาลโอเคขอบคุณมากค่ะชุดคลุมสีน้ำตาลอยู่ใกล้น้ำพุงั้นหรอโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนนะน้ำพุเฮ้ยน้ำพุอยู่ตรงไหนหรอไม่แน่ใจแต่ว่าชุดคลุมสีน้ำตาลเนี่ยบอกว่าเขาจะบอกพวกเรานะชุดคลุมสีน้ำตาลใกล้น้ำพุใกล้น้ำพุแต่ชุดคลุมสีน้ำตาลเดี๋ยวก่อนน้ำพุเอ๊ะหรือว่าเราแปลผิดวะคือเขากำลังเก็บกวาดอยู่น้ำพุอยู่ไหนไม่มีอ่ะแสดงว่าแปลผิดแล้วหนึ่งแต่ว่าชุดน้ำตาลอ่ะใช่น่าจะคนนี้แหละขออนุญาตทักทายนิดนึงพอดีว่าคนขายดอกไม้เขาให้มาคุยขอโทษนะคะภรรยาของคุณส่งมาหาฮะเขาต้องการอะไรฉันว่างอยู่ไม่ว่างอยู่ฉันกำลังทำความสะอาดไม่ฉันต้องการตามหาเซอร์วอร์ดีนะฮะเขาไม่ต้องการให้รบกวนเหมือนฉันหรอกนะฟังนะตอนนี้น้องชายฉันป่วยมากๆฉันต้องการเขาเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ได้ไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ฉันคิดว่าเขาน่าจะอยู่ใกล้ๆกับแอรีนานั่นแหละแต่ว่าอย่าบอกนะว่าฉันส่งมาไม่ต้องกังวลขอบคุณมากเลยอยู่ข้างล่างนี้นั่นหรอนั้นอย่าเสียเวลาเลยดังนั้นเดี๋ยวเราไปการแอรีนาอยู่ด้านล่างหรอนั่นแสดงว่าด้านหน้านี้แหละอยู่ใกล้ๆกับแอรีนาเซอร์วอร์ดินเนี่ยหรอโอเคแอรีนานี่มีบ้านจะมีหมดเลยแล้วจะตามหาเขาได้อย่างไรล่ะมันมีกลิ่นโศกนาฏกรรมลอยกากาเวลาต้องปกป้องเด็กไว้ข้างในบ้านเดี๋ยวโศกนาฏกรรมหรอความชั่วร้ายรอยเต็มในอากาศเฮ้ยบ้านะคุณเป็นเล่นจะเจอเลยหรอก็แบบชาวบ้านเริ่มพูดแล้วก็เลยสะตกใจนี่สลัมนี่เดี๋ยวเดิมไม่ได้จนขนาดนี้แล้วมาชิสเตอร์ทำอะไรแถวๆนี้ล่ะมาที่อาซ่อนตัวหรือเปล่าก็เป็นไปได้เป็นสลัมหรออ๋อเป็นสลัมใส่ด้วยอามิเซียสลัมบนกำแพงนั่นเดี๋ยวเดิมไงใช่แล้วเขาน่าจะอยู่ข้างในไม่มีใครสามารถเข้าไปข้างในได้ทำไมล่ะเพราะว่าเขาออฟโปรเวนนั้นพูดไปซะฟังนะพวกเราต้องการผ่านเข้าไปไม่เป็นไรหรอกนั้นเรามองรอบๆแถวนี้ดีกว่าเขาออฟโปรเวนไม่ให้เข้าไปหรอแต่มีสาระจีออเดอร์อยู่ตรงนี้แสดงว่าวอลดินอยู่ข้างในนี้แล้วก็ข้างในมีอะไรเปล่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ทะเลาะกับทหารนะเรามองรอบข้างนี้ใช่นะก็พูดถูกฉันขอโทษด้วยประตูนั้นอยู่ด้านบนใช่แล้วอันนี้เจ้าลาแล้วก็เดินขึ้นไปก่อนมีอะไรไหมมีประตูอยู่ด้านบนเฮ้ยลักลอบเข้าไปได้เลยเหรอจริงสิเขาที่จะทำลายกฎหรือยังพร้อมแล้วไปกันเถอะอยากรู้ไงว่าข้างในมีอะไรบ้างเอาละเราเข้ามาข้างในเขตแอริดาแล้วเฮ้ยนี่มัน The Bite ใช่แล้วเขาล็อกพื้นที่แอริดานี้ไว้นี้แล้วก็ปล่อยพวกเขาตายมันเริ่มต้นอีกครั้งนึงอีกแล้วไม่ใช่เริ่มต้นมันกระจายฮิวโก้เรานำมันมาที่นี่นั่นตามหามาจิสเตอร์วอร์ดินโดยด่วนถ้าเกิดเขายังไม่ตายนะ The Bite มานั่นฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาปล่อยผู้คนให้อยู่ในที่นี้ผู้คนแห่งนี้เนี่ยน่าสงสารมากบางทีอาจจะป้องกันไม่ให้หลุดออกไปจากสลัมแสดงว่าข้างในนี้มีโรคระบาดแล้วพูดถึง The Bite อย่าบอกนะจะพวกหนูมาแล้วหรอฮิวโก้มาปุ๊บหนูมาปั๊บหรอบ้าไปแล้ว
How come nobody noticed their disappearance? แล้วพวกคนข้างนอกไม่รู้เลยเหรอบางทีพวกข้างนอกไม่ได้แคร์หรอกก็เป็นไปได้นะโอ้ my god ดูนะสิอีกสาระหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในนี่ไงเราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดประตูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าปิงคิดว่าสาระนี้จะนำพาไปหาวอลดีหรือเปล่าใช่ดูนะสิมีด้านบนเปิดเอาไว้อยู่น่าจะมีทางที่เราปีนขึ้นไปได้น่าจะช่วยได้นั่นเดี๋ยวฉันช่วยดึงให้ละกันอ่ะแล้วเราก็ดึงดึงมาดึงมาถ้าวอดีอยู่ที่นี่เขาน่าจะปัญหาอยู่เขาน่าจะรู้เกี่ยวกับเดอะไบต์เขาน่าจะหลบโลกพวกนี้อยู่ลูคัสถ้าบางคนถูกกัดแล้วก็นั่นหมายถึงก็พูดยากเหมือนกันนะบางทีอาจจะไม่นะคนที่ป่วยเนี่ยอาจจะเข้าไปในเมืองแล้วด้วยก็ได้เอ้าได้หรอว่าไปแล้วโอ้อันนี้คือแบบเหมือนกักไม่ให้โลกออกไปข้างนอกอ่ะไม่งั้นคือซวยแล้วคนที่อยู่ข้างนอกก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำตายแล้วแล้วข้างในนี้คือมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรไหมไม่น่ามีหรอกมั้งตรงนั้นได้โปรดไม่ผู้คนยังไงเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้จากเขาฉันสบายได้เลยแกนี่มันเอามีหมวกอยู่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เราควรทำไงดีงั้นเราแค่ผ่านไปเงียบแกอยู่อย่างคนเดียวแล้วฉันมีเวลาทั้งหมดด้วยพูดกับฉันมาหาพวกนั้นไม่ใช่ทหารหรอกมันโหดร้ายเกินไปไม่เจออะไรอีกแล้วพวกเราต้องตามหาผู้ชายคนนั้นนะไม่มันมีพวกนั้นต้องทำอะไรอ่ะเธอตามหาเขาได้บางทีฉันอาจจะต้องรางวัลได้รางวัลด้วยอเมเซียเดี๋ยวฉันจะทำไงดีช่วยบอกด้วยแล้วกันว่าแบบแกจะตายเหมือนกับคนไร้ค่าบ่าเอ้ยเป็นการตายที่น่าสงสารเหลือเกินทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องปาเรียกร้องความสนใจนิดนึงเฮ้ยเอาละได้เวลาไปแล้วถ้าว่าฉันได้ยินอะไรบางอย่างนะนี่เก็บหายก่อนหายเล็กๆมันได้ใช้อ่ะทีนี้เราจะมาอยู่ตรงนี้ปิงเข้าไปก่อนโอ้โหไม่มีอะไรเลยนี่นาไปถึงกันตัวทหารนะเมื่อกี้มีสัญญาของหมอไหมด็อกเตอร์กันเหรอไม่วอร์ดินเนี่ยซ่อนตัวได้ดีนะบอกไว้ก่อนเป็นทหารรับจ้างนี่เองแสดงว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมาตามหาวอร์ดินด้วยนี่นาแต่ว่าไอ้ข้างซ้ายเนี่ยเห็นแวบๆนี่ๆๆๆแล้วก็หัวหน้าของเรากำลังจะมาถึงที่นี่บ่าเอ้ยพวกเราตามหาวอดินด้วยฉันคิดว่าเขาน่าเป็นด็อกเตอร์นั่นก็โชคดีของเราแล้วล่ะเอาล่ะฉันคงไม่ใช้พละกำลังมากขนาดนั้นในการรักษาคนป่วยหรอกนะพวกเขาเนี่ยไม่ได้แบบมีค่าให้ขนาดนั้นงั้นพวกเราคงต้องตามหาจากนั้นเล่นแปลท่าให้เจอทีนี้ไงก็ดีกว่าโอ้ทางด้านขวาเห็นแฮะดังนั้นเดี๋ยวค่อยๆไปคือคนที่ถูกทิ้งที่นี่ก็คือน่าสงสารเลยแต่วิด้านหลังก็เห็นอ่ะวิตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าอ่ะแอบเห็นอะไรบางอย่างอ่ะอยากไปดูอ่ะขอไปดูก่อนไหมดูแป๊บถ้าไม่มีอะไรก็อ๋อมันเป็นกล้องไม่มีอ๋อไม่มีอะไรเลยถ้าเรามาอยู่ตรงนี้ปิ้งเรียบร้อยเสียงมาจากไหนเนี่ยไม่รู้เสียงมาจากไหนไม่รู้รู้แต่ว่าซ่อนตัวแอบแล้วซ่อนตัวไงเอาละทางทุกอย่างเคลียร์แล้วอ๋อไม่มีอะไรโอ้ฮีดึกนั่นเสียงอะไรน่ะแล้วก็ไปปีนขึ้นชแวบทางลัดโอเคทีนี้เรามาที่ประตูนี้แล้วก็เปิดประตูช่วยครับปิงที่แท้เป็นทางลานนี้เองอ่ะปิดประตูก่อนแล้วก่อนละกันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการพวกแกมันเหม็นเหลือเกินนี่มันบ้าอะไรเนี่ยกลิ่นเหม็นอย่างนี้โอ้โหโอ้ยไอ้ยาทุกคนเต็มเลยเออฉันรู้สึกจะป่วยเนี่ยโอ้ไม่เละเอ้ยโอ้ my god ไม่นะศพเต็มไปหมดเลยดูด้านบนได้สิมันน่าจะตำพาเรากลับไปข้างในฉันว่าต้องถ่าอะไรบางอย่างกลับไปด้านบนนี้ให้ได้เร็วเถอะโอ้ my god ศพทั้งนั้นเลยนี่นาแมลงเต็มเอาน้องหมูน้องไม่อยู่ในตรงนี้น้องไปหาทางออกเร็วน้องหาทางออกแล้วก็โอ้นี่ไงปิงคือมีศพเต็มไปหมดเลยอะแสดงว่าโรคระบาดเดอะไบต์เนี่ยมันมานี่น่าจะเป็นรถที่สามารถผ่านไปได้
เอาละนี่เป็นเศษเนื้อทั้งนั้นนี่น้ำผักเดี๋ยวก่อนนะเนื้อแกบอกนะแกเอาเนื้อพวกนี้ไปขายอ่ะนี่มันการล่าขนาดใหญ่เลยนี่ว่าเรารู้สึกต้องโดนประนามแน่นอนเลยถ้าเกิดเราพามามันเหมือนเหตุการณ์ที่ในคูเย็นอีกแล้วมันกระจายไปหมดแล้วด้วยพวกเขาจะรู้แน่นอนว่าอะไรมาถึงทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยทุกแบบโรคระบาดมาแล้วอ่ะโอ้ my god โอ้นี่จะบอกว่าต้องเจอหนูจริงๆอ่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปดูก่อนเอาละไปกันเถอะเร็วเข้าเลยมีศพคนตายเต็มไปหมดเลยในนี้ดูเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างนำหน้าเราไปก่อนนั้นแต่ดูเหมือนว่าพวกมันไม่ได้กลืนศพเข้าไปด้วยดูนะสิเขาจะนับศพเอาไว้ด้วยอ๋อขีดเป็นนับจำนวนศพไหมอ๋อเขาทิ้งมีดเอาไว้ด้วยติดอ่ะติดเรื่องมาเรื่องโอเคแต่พวกเราต้องผ่านไปทางนี้แล้วล่ะเธอไม่ควรใช้สิ่งนั้นนะการใช้ดาบต่อสู้กับคนฉันก็ไม่อยากทำหรอกแต่ฉันก็ไม่มีช้อยส์ไม่มีทางเลือกบางทีดาบนั้นอาจจะช่วยทำให้เราไม่ได้ก็ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วล่ะคือถ้าใช้ป้องกันตัวมันก็พอมีเหตุผลอยู่แหละทีนี้เราขึ้นไปก่อนตรงนี้มีอะไรไหมมีหมวกแล้วเราจะเปิดประตูไปแล้วก็คือคนตายทั้งนั้นเลยอะโรคระบาดมาแล้วเลยไงดีปิดประตูดูนั่นสิมีสารลักษณ์หนึ่งนี่แต่ถ้าเกิดผู้คนการป่วยนั่นหมายถึงว่าพวกเขาน่าจะถูกกัดแล้วใช่ป่ะไม่มีสัญญาณถูกโจมตีนะไม่ใช่ตอนนี้หรอกแต่อย่างไรก็ตามเราต้องไปแล้วล่ะมีสารลักษณ์อ๋ออยู่ตรงนู้นโน่นเห็นแล้วโอ้โหเห็นไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนแต่ว่ามันจะมีคนไหมไม่แน่ใจลงไปก่อนปิงว่าเราไม่มีกำลังคนมากพอจะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณค่าได้อาหารดูท่าทางจะแย่แล้วนั่นเรื่องไม่ดีสักเท่าไหร่เฮ้ยเจ้าอีกาต้องการจะเป็นนกย่างไม่ล่าเฮ้ยนักขนูด้านบนนั้นโอ้โหอุ้ยยาแกยิงโดนศพอย่างนั้นนะจงง้อไม่เอาหนาฉันแค่กำลังจะเล็งเป้าเฉยเลิกเล่นแล้วก็จับตาให้ดีๆหรือแกต้องอธิบายให้กับอันนาวว่าแกจะกลับไปมือเปล่าเมื่อตอนเข้ามาถึงนะตอนนี้คือมันมีนักขนูอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นต้องรอจังหวะเขาหันหลังก่อนอ่ะนี่เขาหันหลังแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเลยเอ้ยมีคนเห็นแป๊บหนึ่งมีคนเห็นอ่ะอยู่ตรงโน้ตแสดงว่าต้องให้จังหวะสองคนนี้เขาไปด้านหลังก่อนรอสักครู่หนึ่งไปยังตามหาวอดี้ไม่เจอวอดี้ฉลาดกว่านั้นแต่เขาอยู่คนเดียวนะก็อาจจะจับไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาถ้าไปฮิวโก้นั้นไรซ์คอร์แน่นอนก็จริงทีนี้โอ้โหแล้วก่อนนะต้องรอจังหวะนิดนึงคือจะปาสลิงไปก็ใช้เรื่องอยู่อ่ะหันไปทั้งคู่แล้วเฮ้ยมีด้านนี้ด้านนี้มาปีนขึ้นมาลูคัสมาอ๋อลูคัสปีนเองได้มีปัญหาอะไรทีนี้เอาปีนขึ้นไปก่อนนักธนูคงไม่เห็นหรอกมั้งก็ซ้ายชแวบปิงนอนตัวก่อนชแวบเฮ้ยจังหวะไม่ดีเฮ้ยโอ้นักขนูเห็นแป๊บนึงจังหวะไม่ดีต้องดูนักขนูอ่ะพอนักขนูหันไปแล้วปั๊บไอ้ข้างล่างไอ้นี่ก็ต้องดูอีกว่าข้างล่างเนี้ยมันจะมีใครหรือเปล่าชึบชึบลงมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะชึบแล้วยังไงสเต็ปหนึ่งนี่แน่ชึบเรียบร้อยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวซ่อนใต้โต๊ะก่อนอันตรายเพราะไอ้ตรงที่คนลาดตะเวนอยู่ด้านขวามันน่าจะเห็นเรามั้งเห็นไหมไม่น่ามีเอ้าเราส่องไปได้อีกว่านั้นก็เดินไปเรื่อยๆก่อนเงียบเงียบเงียบไว้ว้าวมีหายอันเล็กนี่เก็บมาก่อนมันได้ใช้แหละแต่ไม่รู้ว่าใช้ตอนไหนเฮ้ยนายนอนหลับอยู่หรือเปล่าโอ้โหเดินไปก่อนไหมโอเคไม่มีอะไรแล้วสบายเอาละโอ้โหโอเคเดินไปเรื่อยๆก่อนทุกคนโอเคหรือเปล่าก็น่าจะโอเคอยู่แล้วนี่เขาหายไปแล้วหาให้เจอใครเป็นคนทำไม่รู้ไม่ได้ทำเอาเต็มโอ้โห
มีคนเห็นเหรอพี่เห็นเหรออ่าวิ่งโอ้เสียงนั่นเสียงอะไรอ่ะไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าอังคาโนท่านก็อยากจะปาใส่หรอกมั้งโอ้เรียบร้อยระวังด้วยฉันรู้ว่าฉันทำกำลังทำอะไรเอาล่ะคันผู้ตายไปแล้วสบายอย่างนี้เดี๋ยวเราจะทำการจัดการมันไม่แน่โอ้แล้วก็วิ่ง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 ไปประตูตรงนี้ไปเปิดเปิดประตูผิดแล้วก็ปิดเย้พวกเราทำได้แล้วเราทำได้แล้วแต่พวกเราต้องระวังด้วยละกันนะเพราะเราเป็นคนสังหารแล้วแน่นอนว่าเจ้าทหารรับจ้างคนนั้นเนี่ยมาคงกระหายตามล่าเรามากเพราะวุ่นวายนี้มันอยู่เหนือชีวิตของพวกเราแน่นอนพวกเราจะต้องจัดการพวกมันให้ได้ว่าพวกเราไม่รู้ว่าจะมีชีวิตกลับไปได้ไงแต่น้อยพวกเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีชีวิตแล้วจะใช้ทักษะอะไรบ้างรอดกลับไปได้ทีนี้กด i เนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถดูสกิลต่างๆได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันสักครู่หนึ่งมาดูกันว่าสกิล i มีอะไรบ้างก็มี prudence เนี่ยเหมือนกับว่าจะทำให้เราเนี่ยเดินเบาย่องเบาอันนี้ก็เหมือนเป็นทักษะเขาเรียกไงนะเหมือนทักษะย่องเบาอ่ะถ้าลองสังเกตดูดีนะเนี่ยปาของได้ไกลทักษะย่องเบาแล้วก็อันนี้คือแบบศัตรูก็อันนี้คือแบบหาจุดออกศัตรูได้ด้วยจึกทีนึงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งนี้ก็เหมือนจะเน้นความอันนี้ก็ฟื้นตัวได้เร็วพูดง่ายคือเหมือนกับสกิลแต่ละอันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นรูปแบบเนี่ยเพราะอย่างอันเนี้ยมันค่อนข้างจะเน้นการโจมตีแต่จะเน้นการแบบเหมือนสเตลเป็นหลักส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนกับการผสมของอันนี้คือแบบเหมือนผสมของที่แบบเขาเรียกเหมือนกับผสมของได้หลากหลายไหมไม่เชิงหรอกแต่ว่าผสมของได้เยอะขึ้นดีกว่าอ๋อมันมี3สายโอเคนั้นอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เราสามารถปรับได้นั่นเองดังนั้นส่วนสกิลมันจะอัพตอนไหนอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนนี้ก็จะเป็นของทั่วไปถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีสกิลแบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องให้เราปรับแล้วล่ะว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนเหมาะที่สุดป่าเอ้ยได้กินนั้นหรือเปล่ากินศพง่ายสถานที่นี้คืออะไรโรงพยาบาลหรือเปล่าโอ้คนเยอะแบบนี้จะคิดว่าพวกเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเขาถึงป่วยฮะฉันไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้เลยฉันเองก็ด้วยเหมือนกันโอ้โหคุณผู้ชมครอบครัวเสียชีวิตอ่ะมันหดหู่เหมือนกันนะเนี่ยไปดีกว่าไม่งั้นนี่คือหดหู่มากกว่านี้ทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปก่อนว่าแบบมันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยวาลดิน are you there ได้บอกสตีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยข้างหน้านี้ไม่มีอะไรอันนั้นเดี๋ยวเราเปิดประตูไปแล้วปิงโอ้พระเจ้าช่วยทั้งเมืองจารักนั่นเขาอยู่หอคอยนั่นเขาน่าอยู่ในนั้นงั้นเหรอลูคัสแต่ต้องข้าไปสิ่งนี้นะมันจะเรื่องวุ่นวายเปล่าแต่นี่คือ the order นะมาจิสเตอร์อยู่ที่นั้นเขาใส่อยู่ในหอคอยสูงขนาดนั้นเหรองั้นพวกเราต้องไปที่นั่นให้ได้พูดง่ายๆคือว่าตอนนี้เนี่ยเมืองทั้งเมืองเนี่ยเละหมดเลยแล้วจะข้ามไปยังหอคอยข้ามไปยังไงก่อนว้าวอันตรายแล้วไม่ล่ะดังนั้นเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างนี้นิดนึงถึงขั้นนั่งแล้วค่อยๆลงแสดงว่าโอ้โหอ๋อสร้างไม่ได้ไปมามั่นใจใช่ไหมว่าจะไปทางนี้มันเป็นทางเดียวเท่านั้นแต่ว่าต้องระวังนิดนึงสร้างไม้เดินแสดงว่าไอ้ข้างล่างอ่ะมันต้องเจออะไรบางอย่างแน่นอนอ่ะทางเดินไม้อย่างเงี้ยเฮ้ยแต่โครงเพลงแบบนี้ยังไงเนี่ยค่อยเดินนะค่อยๆเดินค่อยๆย่องทีละนิดทีละหน่อยว้าวแต่เดี๋ยวก่อนโอ้ล่วง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 ลูคัสไปก่อนฝากจับด้วยฝากจับด้วยโอ้โหโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหล่นเป็นโดมิโนเลยโอ้ยพระเจ้าช่วยวิ่ง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 กดอีกอ้าวล่วงเต็มๆอ๋อมันกดอีกกดสคริปต์เราก็กดสคริปต์เฉยเลยยืนขึ้นได้หรือเปล่าแล้วก็พยายามอยู่นะอย่าทำอะไรฉันใจเย็นว่าเราไม่ได้เป็นคนพวกนั้นนะใส่อยู่ที่นี่กันเหรอใช่เสียงแบบนี้และซากศพแบบนี้กำแพงสะเทือนชัดเลยโดมาแล้ว
โอ้ my god น้ำอะไรน้ำอะไรกันนายใจเย็นถือไฟไฟอย่าทำพบเพิ่งตกแต่ที่นายมีอยู่เพราะมันจะไม่ทำร้ายนายแล้วมันต้องการอะไรจากฉันมาหาพวกเราพวกเราต้องกลับไปพระอาทิตย์จะปกป้องพวกเราใจเย็นนะตอนนี้นายจะปลอดภัยถ้าอยู่ในแสงสว่างก็ได้ถือข้อเพิ่งดีๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินเฮ้ยมันมาจากไหนมันกลัวไฟมันมาเยอะมากกว่านี้เดินมาต่อมันเยอะเกินไปอย่าหยุดไม่ต้องสนใจมันเดินมาเรื่อยๆเดินมาก็ได้ก็ได้ก็ได้เอ้ยกันแหละเฮ้ยมันมาแล้ววิ่งวิ่งแล้วป้าเอ้ยเอาโดดเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ได้แต่ตอนเนี้ยวิ่งก่อนแล้วโอ้โหเห็นทางออกหรือยังฉันไม่รู้เหมือนกันมันมืดมากเลยเร็ว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 วิ่งวิ่งปิด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 ไปไอ้ยาปิดก่อนจับไว้โอ้โหมันไหม้แล้วไม่นะไม่เราจบแล้วล่ะไม่พลอยมีแสงอยู่พลอยยังปลอดภัยอยู่นะตอนนี้นะมีแสงอยู่ปลอดภัยปลอดภัยอยู่ใจเย็นพูดกับตัวเองว่าพวกเราปลอดภัยจับฉันเอาไว้นะคิดว่าหาทางออกได้เปล่าพวกเราต้องหาทางออกให้เจอแต่ต้องระวังนิดนึงเนี่ยมันยังมีไฟอยู่ฉันรู้ว่าฉันต้องพูดอะไรแบบนี้แต่แน่นอนว่ามีเป็นล้านตัวเลยนะเนี่ยยังไงเพราะมันมีเยอะมันก็นี่ไงฮิวโก้ไงพวกเขามาที่นี่เพราะฮิวโก้เดินไปเรื่อยก่อนเดินไปก่อนโอ้โหเสร็จแล้วพวกนี้มันรู้สินะว่าฮิวโก้มาแล้วก็คือไอ้ย่าเจอแล้วครบเพลิงใช่แล้วนี่แน่แล้วก็พวกมันปีนขึ้นมาจุดไฟได้อย่างไรกันมันแยกกันไปแล้วเราต้องไปที่หอคอยนั่นไปหาวอลดินแล้วเขากลับมาหาฮิวโก้แล้วก็หนีจากที่นี่ซะหนีจากเมืองแห่งนี้ทีนี้จุดไฟแล้วน้ำมันวัตถุดิบฉันจะเคยสูญเสียมันมาก่อนเราต้องหนีไปโดยที่ไม่ต้องการวัตถุดิบนั้นดังนั้นอย่าทำครบเพลิงตกด้วยคือมีวัตถุดิบอยากไปทดลองแหละแต่ว่าแบบหนูเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่น่าไหวหรอกมั้งจะคิดว่าเราสามารถปีนกำแพงนี้ได้แต่พวกเราต้องทำให้มือมันว่างนิดนึงไม่มีทางเลือกใช่ไหมเชื่อเลยพวกเราจะไปโดยที่แบบเขาเพิ่งอยู่แต่ตรงนี้นี่มันยังมีหมาอยู่ไอ้ยาป้าเอ้ยเจ้าหนูพวกนี้นี่งั้นต้องใช้ไม้พวกนี้แหละว่ามันจะเผาเลยนะไม่เป็นไรหรอกมันต้องหายเจอเพราะเราต้องตรงไปนี่แหละใช่แล้วตรงไปเลยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วตรงที่แบบเป็นครบเพลิงนั่นไงนั่นไงลูคัสถ้าตอนคืนมาถึงแล้วก็ใช่แล้วไม่มีใครสามารถหยุดเจ้าหนูพวกนี้ได้หรอกโอ้ my god ก็คือต้องตรงไปเรื่อยๆเอ้านั่นไงเจอแล้วเจอแล้วมันต้องมองหาครบเพลิงก่อนอะแล้วก็จะจุดไฟตรงไปวิ่งก็ไม่ได้ด้วยนะวิ่งคือก็ขิดเลยนะไปก่อนไปก่อนหรือพวกเราต้องไปที่สูงให้ได้ตอนนี้นะตอนนี้เท่านั้นที่สูงอาจจะปลอดภัยแล้วก็จุดไฟก่อนพลึบเอ้ยดีมากเอาละแต่ทำได้ละพวกเราทำได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องปาตรงนี้ปิงปิงแหมเรียบร้อยเอาละได้เวลาจุดไฟแล้วแล้วจะจุดไฟไงเนี่ยแป๊บนึงนะต้องปาเหรออ๋อเล็งแล้วก็ปาแบบนี้ปิงดีมากเรียบร้อยไปเถอะเร็วๆๆ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 
อยู่ที่สูงแล้วมันน่าจะดีกว่าหน่อยใช่จะว่าจะขอหายใจนิดนึงแล้วกันหายใจให้เลยแล้วกันฉันไม่รู้ว่าพวกนั้นมันจะมาตามเราที่หลังหรือเปล่าได้วิ่งไปก่อนวิ่งไปเรื่อยๆโอ้ยละมืดเหลือเกินมืดมากแล้วยังไงดีมีม้าอยู่ด้านหน้ามีไฟจริงเหรอแสงมาที่นี่เหรอเป็นทางเดียวเท่านั้นแหละเฮ้ยบีมไม่ใช่บีมไม่ใช่แสงเลเซอร์บีมคือคานไม้พูดผิดไอ้เราก็ว่าหน่อยแสงเลเซอร์อันนี้นี่มาเรียกว่าบีมได้เหมือนกันนะที่เป็นคานไม้เนี่ยเอาละนิ่งๆนะก็ได้อย่าเล่นกันไปแต่ลูคัสนั่นไงลูคัสรู้ฉันต้องทำไงไม่โอเคหรือเปล่าไม่ฉันถูกล้อมล้อมเอาไว้ไปนั่นไปที่สูงแล้วเข้าฉันรู้จะรู้ว่ามันจะเกิดหรือเกิดชัดดังนั้นเราก่อนนะลูคัสใจเย็นๆฉันต้องการความช่วยเหลือพวกมันจะจัดการฉันแล้วใจเย็นๆฉันว่านายสามารถอดทนได้ณตอนนี้นะฉันไม่ทำให้นายผิดหวังลองหน้าดังนั้นจุดไฟก่อนพลึบเรียบร้อยโอ้ล็อตลเอาละเดี๋ยวฉันจะลองดูทำยังไงปิงแล้วก็ช่วยดูคัสทางไหนอ๋อนั่นแน่เจอแล้วแล้วก็เร่งปิง
เอาละมาเถอะขอบคุณมากเดี๋ยวฉันจะไปลงทีกับเธอนะฉันต้องการไม้นิดนึงได้ไม่มีปัญหาลูคัสรับไม้เอาละต้องเร็วต้องกล้าหาญและฉันจะไม่ตกใจฉันสามารถทำได้ไม่ต้องแพนิคหรอกเอาละวิ่งมาวิ่งมาเดินมาเรื่อยๆอย่างงั้นแหละมันน่ากลัวเหลือเกินขอบคุณมากอย่าทำให้ฉันขนลุกแบบนี้สิพวกเราต้องไปกันต่อนิดนึงเอาปีขึ้นมาไปปีนบันไดมันก่อนโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะพวกเราใกล้ถึงแสงพระอาทิตย์แล้วพอดีพวกเราน่าใกล้ถึงหอคอยแล้วมั้งฉันอดทนรอไม่ไหวแล้วที่ได้ยินแผนของมาชิเตอร์วาดินฉันว่าด้วยเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเรายังไงต่อดีเดินลงไปข้างล่างอีกนิดนึงไหมโอ้ไม่นะพวกเราต้องลงไปข้างล่างงั้นเหรอใช่แล้วนั่นมันตลกเกินไปแล้วนะไม่หรอกด้วยอาการของฮิวโก้ตอนนี้มันแย่ลงกว่าเดิมทุกๆเวลาที่พวกเราใช้เวลาอยู่กับตรงนี้แม่ของเธออยู่กับเขาบางทีน่าช่วยเหลือได้นี่ลงบันไดไปเรื่อยๆก่อนน่าจะอยู่ในหอคอยแล้วล่ะน่าจะปลอดภัยแล้วมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจทีนี้เช็คแป๊บนี่มีหนูเหรอไม่มีแต่ถ้าเกิดพวกมันไม่อยู่ที่นี่ก็ดูร่างกายพวกนี้สิยังสดๆอยู่เลยพวกเขาน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะต้องระวังนิดนึงแสดงว่าพวกหนูมันแทะไปแล้วรอบนึงเพราะว่ามันยังสดๆอยู่งั้นเราจะบอกทุกคนว่าเราพักกันตรงนี้ก่อนละกันพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปต่อว่าเราจะสามารถหนีกลุ่มหนูแล้วก็ไปเจอกับมาจิสเตอร์วอร์ดินได้หรือเปล่าเพราะเราต้องการให้วอร์ดินเนี่ยมารักษาฮิวโก้ด้วยเดี๋ยวเพราะอาการฮิวโก้เนี่ยน่าจะหนักแล้วเช่นกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ